ลำดับถัดไปนะครับผมขออนุญาตนะครับเรียนเชิญนะฮะท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.นะครับสัทธารัมธรรมบุตรดีนะครับมาบรรยายนะฮะเรื่องสังคมนิยมรัฐสวัสดิการทั่วหน้าและการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่นะหลายๆท่านคงรอท่านอาจารย์อยู่นะครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆแล้วถ้ามีคำถามต่อวิทยากรท่านไหนหรือมีคำถามรวมๆนะครับสามารถที่จะตั้งคำถามทิ้งไว้บน Facebook ได้สำหรับคำถามที่รับเลือกนะครับเรามีรางวัล นะฮะก็จะเป็นปาฐกถาของอาจารย์ศาสดาเนี่ยแหละนะครับมอบให้กับท่านด้วยนะฮะเอาละครับท่านอาจารย์เชิญครับ สวัสดีครับทุกท่านวันนี้วันที่24มิถุนายนเป็น89ปีของการอภิวัตสยามก็นับว่าเป็นยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นซึ่งที่ผมอยากย้ำห่างจากที่นี่ไปเพียงแค่ไม่กี่กิโลเมตรเลาะชายฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาไปจากท่าพระจันทร์ไปถึงเกียกกายสิ่งที่เราจะเห็นภาพก็คือขณะนี้มีขบวนการคนรุ่นใหม่กำลังต่อสู้กำลังตั้งคำถามและกำลังทวงคืนจิตวิญญาณของการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ89ปีที่แล้วสิ่งหนึ่งที่ผมอยากย้ำให้เห็นถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อ89ปีที่แล้วปรีดีพนมยงค์อายุประมาณ33ปีเท่านั้นอาจจะอายุมากกว่าคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในขบวนการเคลื่อนไหวในวันนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือมันมีจิตวิญญาณของการตั้งคำถามกับความไม่ถูกต้องกับความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในช่วง2ปีที่ผ่านมานี้ก็จะเห็นได้ว่าการพูดถึงสังคมที่เป็นธรรมทั้งทางการเมืองทางเศรษฐกิจและทางสังคมข้อเรียกร้องเรื่องรัฐสวัสดิการถูกพูดโดยนักเรียนมัธยมที่มหาสารคามถูกพูดโดยขบวนการภาคประชาชนที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกพูดโดยผู้ใช้แรงงานในสมุทรปราการถูกพูดโดยผู้ใช้แรงงานข้ามชาติที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนของประเทศนี้เหนือสุดถึงใต้สุดตะวันออกถึงตะวันตกพูดถึงเรื่องนี้ในช่วง2ปีที่ผ่านมาสิ่งที่ขับเคลื่อนให้เรื่องรัฐสวัสดิการถูกพูดถึงมากไม่ใช่เพราะนักวิชาการคนไหนไม่ใช่เพราะนักการเมืองคนไหนแต่เกิดขึ้นเพราะกระแสการต่อสู้ของประชาชนแต่นอกจากขบวนการคนรุ่นใหม่ที่เราเห็นอย่างมากในช่วง2ปีที่ผ่านมาทุกท่านครับเดือนมิถุนายนเพียงแค่เดือนเดียวมีขบวนการที่มีการเคลื่อนไหวมากขึ้นและมากที่สุดในรอบทศวรรษที่ผ่านมาการนัดหยุดงานของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าไรเดอร์หรือว่าพนักงานแพลตฟอร์มเดือนมิถุนายนเพียงแค่เดือนเดียวมีการนัดหยุดงาน20ครั้งขณะที่เมื่อปี2018เมื่อ3ปีที่ผ่านมามีการนัดหยุดงานเพียงแค่20ครั้งทั้งปีสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นก็คือเหตุใดผมถึงใช้คำว่าสังคมนิยมประชาธิปไตยกำลังกลายเป็นภาษาที่2ของคนรุ่นใหม่เรามักจะคุ้นเคยกับคำว่าภาษาที่2คือภาษาที่เราจะเอาไปใช้เพื่อทำมาหากินเอาไปใช้เพื่อทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นบางทีเมื่อ 20-30 ปีก่อนเราก็บอกว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2เมื่อสัก 4-5 ปีก่อนเราก็บอกว่าภาษาคอมพิวเตอร์เป็นภาษาที่2เพราะมันทำให้เราสามารถมีชีวิตรอดต่อไปได้นอกจากภาษาแม่แต่วันนี้สังคมนิยมประชาธิปไตยคือภาษาที่2ของคนรุ่นใหม่ภาษาของการพูดถึงความเท่าเทียมกันปัญหาณตอนนี้คือผู้มีอำนาจคนรุ่นก่อนเริ่มจะไม่เข้าใจภาษาที่2ของคนรุ่นใหม่ภาษาที่2ว่าด้วยความเท่าเทียมกันมันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมคนรุ่นใหม่ถึงสนใจแนวคิดสังคมนิยมไม่ใช่ว่าเขาไปอ่านทฤษฎีมาร์กซิสต์หรือทฤษฎีสังคมนิยมที่มีความซับซ้อนมันเกิดขึ้นผ่านเงื่อนไขง่ายๆที่บอกว่าระบบทุนนิยมนี้มันอัปยศเกินไปมันสร้างคนจำนวนมากให้เปราะบางและไม่สามารถตั้งคำถามกับชีวิตได้สร้างคนจำนวนมากให้ยากจนแล้วก็ไร้ศักดิ์ศรีต้องคุกเข่าค้อมหัวเ
พื่อให้เราสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่โรคนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้สำหรับทุกคนเหมือนอย่างที่ท่านอาจารย์ผาสุกคุณธนาธรได้พูดไปทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเนื้อตัวร่างกายของเราความแก่ชราความเยาว์วัยของเรากำลังถูกปล้นชิงโดยระบบทุนนิยมบางอย่างที่พื้นฐานมากเกี่ยวกับชีวิตน้ำประปาไฟฟ้าอาหารกลางวันก็ถูกปล้นชิงและสร้างความเหลื่อมล้ำให้เกิดขึ้นเราอยู่กับสภาพแบบนี้มาอย่างยาวนานเมื่ออำนาจเผด็จการสืบทอดอำนาจก็ยิ่งทำให้เราไม่สามารถตั้งคำถามกับมันได้ซ้ำร้ายกว่านั้นครับความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นอยู่กับตัวเราทุกวันนี้มันไม่ได้จบที่รุ่นนี้เรารับความเหลื่อมล้ำจากพ่อแม่แล้วเราก็ส่งต่อไปที่ลูกจากสถิติของธนาคารโลกครับความรวยความจนของคนคนหนึ่งในประเทศไทยมีโอกาสส่งต่อให้ลูกหลานถึง 40% ความจนนี่ถูกส่งต่อ 40% ถ้าคุณตายด้วยหนี้1ล้านหนี้ 400,000 จะถูกส่งให้ลูกของคนโดยอัตโนมัติโดยเฉลี่ยรูปธรรมคืออะไรรูปธรรมคือมีเด็กจำนวนมากที่จะไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยแห่งนี้ไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยทั่วประเทศด้วยภาระทางด้านเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้น เมื่อทุกคนมีชีวิตที่เปราะบางการเปลี่ยนแปลงของประเทศนี้จึงกลายเป็นสิ่งที่ผูกขาดโดยคนไม่กี่กลุ่มในสังคมเราลองไปดูครับในสภาผู้แทนราษฎรนะจะมีการเลือกตั้งมีสัดส่วนของคนที่ไม่ได้จบปริญญาตรีมาได้นั่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพียงแค่6คนเท่านั้นนี่เองทั้งๆที่ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศนี้จบชั้นม.3ถ้าคุณเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะดีคุณก็สามารถส่งต่อจินตนาการได้เหมือนบทกลอนของวัดวรรณยางกูลที่เคยกล่าวไว้ว่าถ้าคุณเกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยผูกขาดความฝันของคุณก็เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าคุณเกิดมาอยู่ในครอบครัวชาวนาครอบครัวผู้ใช้แรงงานความยากจนก็ถูกส่งต่อมาให้คุณและจินตนาการในชีวิตจินตนาการในการเปลี่ยนแปลงก็จะหายไปสิ่งเหล่านี้ทำให้ประเทศไทยขาดหายซึ่งจินตนาการของสังคมใหม่เพราะชนชั้นนำผูกขาดความเป็นไปได้ทุกอย่างพวกเขาผูกขาดด้วยสถิติตัวเลขและพร่ำบอกถึงความเป็นไปไม่ได้แต่วันนี้สิ่งที่เราเห็นในวิกฤตโควิด-19มีเงินจำนวนมากมายมหาศาลที่ไม่ได้ถูกส่งต่อมาผมสงสัยอยู่เสมอว่าทำไมผู้คนจะได้รับเงินเยียวยาต้องกรอกยากรอกยาฆ่าตัวตายเพื่อให้เห็นว่าตัวเองน่าสงสารขนาดไหนกรอกแบบฟอร์มเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองยากจนขนาดไหนแต่กับกลุ่มทุนขนาดใหญ่รัฐบาลกลับแทบจะประเคนให้เรียกขึ้นมาเพื่อที่จะรับเงินช่วยเหลือเยียวยาไม่อยากกู้รัฐบาลยังพยายามที่จะประเคนให้สามารถกู้ได้เลยสิ่งเหล่านี้คือการผูกขาดความเป็นไปได้ของเหล่าชนชั้นนำซ้ำร้ายมากกว่าการผูกขาดของข้อมูลเป็นการที่บอกว่าคนจนถ้าได้รับเงินโดยไม่มีเงื่อนไขไม่สามารถจะคิดได้ไม่สามารถวางแผนกับชีวิตได้คำกล่าวนี้ไม่ได้เป็นคำกล่าวใหม่กลุ่มอนุรักษ์นิยมเคยวิจารณ์ปรีดีพนมยงค์ไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่ารัฐสวัสดิการหรือความเสมอภาคในสังคมไทยนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะคนไทยยังไม่พร้อมซ้ำร้ายกว่านั้นครับทุกท่านประสบการณ์ในอดีตทำให้พวกเขาพยายามบอกเราว่าเราจำเป็นต้องอยู่ในสังคมแบบนี้ชั่วนาตาปีไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ถ้าไม่พอใจประเทศนี้ก็ออกจากประเทศนี้ไปถ้าไม่พอใจระบบนี้ก็ไปอยู่ที่ระบบอื่นไม่พอใจที่ทำงานนี้ก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นนี่คือชีวิตที่เราประสบพบเจอกันประเด็นที่2ครับพวกเขารักษาโครงสร้างอันเหลื่อมล้ำแบบนี้ไว้ได้อย่างไรประการแรกคือการจัดลำดับชั้นของสวัสดิการทำให้สวัสดิการกลายเป็นเรื่องของคนจนเท่านั้นเป็นของคนจนที่น่าสงสารที่ต้องผ่านการพิสูจน์สิทธิ์ถ้าใครมีเงินก็ผลักที่จะให้ไปต่อสู้ผลักให้ไปซื้อสังคมนี้จึงเหลื่อมล้ำมากขึ้นนะครับเมื่อคุณมีเงินคุณก็ทำได้ด้วยการก่อกำแพงที่สูงมากขึ้นวันดีคืนดีคุณก็โยนเศษเนื้อข้ามกำแพงมาเรากับว่าประเทศนี้ได้รับการแก้ไขความเหลื่อมล้ำแล้ว
แต่สิ่งที่เราเห็นคือลำดับชั้นของสวัสดิการมันเพิ่มสูงขึ้นมากอย่างน่าเศร้าประเด็นถัดมาก็คือคำอธิบายที่บอกว่าเราไม่พร้อมประการแรกหลายท่านพูดมาเยอะแล้วคือคำอธิบายที่บอกว่าเราไม่มีเงินพอในการสร้างรัฐสวัสดิการทุกท่านครับผมเคยคำนวณมาเราใช้งบประมาณ45-50% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีในการสร้างรัฐสวัสดิการแบบถ้วนหน้าไม่ต้องควานหาไม่ต้องพิสูจน์ความจนไม่ต้องอะไรเราสามารถทำได้ทันทีแต่ปัญหาก็คือทุกท่านเห็นใช่ไหมครับจะเพิ่มค่าอาหารเด็ก1คนจาก20บาทเป็น21บาทกระทรวงศึกษาแทบจะข้อ Excel ให้เราเห็นเลยว่ามันซับซ้อนยังไงกว่าจะเพิ่มได้1บาทเวลาที่เราบอกว่าสวัสดิการทั้งหลายทำแล้วมีตัวชี้วัดอะไรยังไงเรื่องเหล่านี้เขาเก่งแต่กับประชาชนเก่งแต่กับสวัสดิการของประชาชนผมอยากชวนถามว่าถนนหนทางต่างๆที่ปรากฏในท้องถิ่นหรือโครงการอะไรต่างๆมากมายมีการหาตัวชี้วัดแบบนั้นไหมผมลองเทียบเวลาที่เราบอกว่างบของกระทรวงศึกษานี่มันสูงแต่งบของกระทรวงศึกษานี้มันคือให้ทุกคนได้ใช้ลูกหลานของเราได้ใช้แต่งบกระทรวงกลาโหมมีใครได้ใช้บ้างนี่คือปัญหาวิธีการจัดสรรงบประมาณที่เรากลายเป็นปัญหาใหญ่เรามีเงินแต่เราไม่เคยคิดว่าเรื่องเหล่านี้สำคัญไม่คิดว่าลูกหลานของเราควรจะได้เรียนหนังสือฟรีถึงระดับมหาวิทยาลัยควรจะได้เงินเลี้ยงดูเด็กควรจะได้เงินบำนาญให้แก่พ่อแม่เราประเด็นที่สำคัญคือเรามักจะบอกว่าคนไทยไม่พร้อมที่จะเสียภาษีปริมาณเยอะเพื่อสร้างรัฐสวัสดิการผมคิดว่าส่วนนี้คือมายาคติชิ้นสำคัญที่เราอาจจะพบในอินโฟกราฟิกตั้งแต่ช่วงปี2557อะไรต่างๆมาว่าประเทศไทยเก็บภาษีได้น้อยสร้างรัฐสวัสดิการได้อย่างไรประเด็นที่ผมอยากย้ำคือครับทุกท่านทุกวันนี้ทุกคนเสียแวดและยิ่งคุณมีรายได้น้อยคุณก็ยิ่งเสียแวดมากเมื่อเทียบกับรายได้คุณมีรายได้10,000เสียแวด 7% ใช้เงินหมดเลยก็คือ700 บาทแต่ถ้าคุณมีเงินรายได้ต่อเดือน100,000คุณใช้50,000อีก50,000คุณเก็บไว้ลงทุนการบริโภคคุณ50,000เท่ากับว่าคุณเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อเทียบกับรายได้น้อยกว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศคนจนคนรายได้น้อยแบกรับภาษีส่วนนี้สูงแต่ถึงกระนั้นก็ตามผมเชื่อเลยนะครับถ้าเราไปบอกทุกคนว่าให้ยกเลิกภาษีมูลค่าเพิ่มน่าจะทำให้เรามีเงินเพิ่มขึ้นเดือนหนึ่งประมาณ400-500 บาทแต่ไม่เอากับประกันสุขภาพทั่วหน้าแม่ผมภรรยาผมอยู่ด้วยสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าผมบอกได้เลยไม่มีบ้านไหนที่ใช้อยู่กับระบบนี้ก็บอกว่าฉันขอรับเงินเพิ่มจากการไม่เสียภาษีแวดนายกก็กับประกันสุขภาพทั่วหน้าที่มันคืนชีวิตรักษาชีวิตของผู้คนได้นี่คือหัวใจใหญ่ครับมันเป็นเพียงแค่ข้ออ้างของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ที่ไม่อยากจัดเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้าสุดท้ายครับเราจะสร้างรัฐสวัสดิการได้อย่างไรอาจารย์ผาสุกพงษ์ไพจิตรได้พูดถึงกระบวนการการจัดเก็บภาษีไปแล้วนะครับแต่มีส่วนหนึ่งที่ผมอยากย้ำและเป็นสิ่งสำคัญที่มีการพูดถึงมากในช่วงวิกฤตโควิด-19ผมตั้งชื่อมันง่ายๆว่าเป็นภาษีชนชั้นปรสิตหรือ Net Wealth Tax ภาษีทรัพย์สินกลุ่มคนมั่งคั่งที่เป็นตะแกรงตัวสุดท้ายในการที่จะช้อนเก็บภาษีที่สเปนเสนอโดยพรรคโพเดมอสที่อาร์เจนตินามีการผลักดันเสนอในการเก็บภาษีคนที่มีทรัพย์สินเกิน80ล้านบาทนะครับประเทศไทยเอาง่ายๆครับถ้าคุณมีทรัพย์สินเกินเอาเป็นว่าสัก400ล้านบาทเสีย 3% คนที่รวยที่สุดในประเทศมีทรัพย์สิน1ล้านล้านก็คือเสียภาษีปีละ 30,000 ล้านจาก Net Wealth Tax ไม่สนใจว่าคุณเคยเสียภาษีอะไรไปแต่ว่าการที่คุณมีร้านหมื่นร้านในประเทศนี้ได้มันต้องมีอะไรผิดปกติแน่นอนเพราะคุณไม่ได้ขยันประหยัดและอดทนมากกว่าคนอื่นนี่คือหัวใจภาษีตัวหนึ่งที่เราจะมันต้องพูดถึงประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากฝากถึงคนรุ่นใหม่
มีคนรุ่นใหม่คนหนึ่งอายุ18ปีเพิ่งสอบติดเขาอินบ็อกซ์มาบอกผมว่าเขามาจากต่างจังหวัดเขารู้สึกว่าชีวิตของเขายากลำบากมากกระแสการย้ายประเทศเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงมากขึ้นแต่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่มีปัญญาหรอกจะย้ายประเทศมันเป็นเรื่องยากแม้ว่าคุณจะอยู่ไปทำงานไปเป็นผู้ใช้แรงงานอยู่ต่างประเทศก็ยังเป็นสิ่งที่ยากลำบากเขาบอกเขาไม่มีหรอกปัญญาจะย้ายประเทศแต่เขาบอกว่าเขาเชื่อว่าเขามีปัญญาที่จะสร้างรัฐสวัสดิการได้เด็กผู้หญิงอายุ18ปีจากต่างจังหวัดแต่เชื่อว่าตัวเองมีปัญญาในการสร้างรัฐสวัสดิการได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากฝากไปถึงเพื่อนพรรคการเมืองทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลฝากถึงเพื่อนที่กำลังต่อสู้ผลักดันและมีอำนาจพอที่จะเปลี่ยนแปลงได้สิ่งหนึ่งที่เราจำเป็นต้องทำก็คือเราต้องกดดันพรรคการเมืองให้พูดเรื่องนี้กดดันให้พวกเขาทำตามพันธสัญญาทุกท่านเชื่อไหมครับทุกพรรคสัญญาเรื่องนี้แต่เวลาผ่านไป2ปีมีพรรคการเมืองที่คุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่ปล่อยให้งบบัตรทองถูกตัดมีพรรคการเมืองที่คุมกระทรวงพัฒนาสังคมแต่ปฏิเสธเงินบำนาญถ้วนหน้าพ.ร.บ.บำนาญถูกตัดออกไป5ฉบับสิ่งเหล่านี้คือการเยาะเย้ยต่อจิตสำนึกของความเสมอภาคเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นนี่คือการสิ่งที่เราจำเป็นต้องกดดันพรรคการเมืองให้ผลักดันเรื่องนี้ประเด็น2ประเด็นสุดท้ายเราต้องเลิกกินข้าวทีละคำเราสามารถบอกได้ว่าเราจะเอาทั้งหมดสามารถบอกได้ว่าจะเอาทั้งหมดนี่คือสิ่งที่เราต้องการถ้าคนรุ่นใหม่ไม่คุยกันจะมีอภิสิทธิ์ชนมาคิดแทนเราแล้วบอกว่าเราต้องการแค่นี้ประเด็นสุดท้ายจริงๆครับการประนีประนอมและการกราบไม่ทำให้สังคมนี้เสมอภาคกันมากขึ้นการประนีประนอมและการกราบไม่ทำให้สังคมนี้เสมอภาคมากขึ้นเขาจะฟังเราได้ยังไงเมื่อเขามีคุกศาลทหารตำรวจอยู่ในมือสิ่งที่จะทำให้สังคมนี้เสมอภาคได้คือการยืนยันข้อเสนอของเราถ้าเราประนีประนอมตั้งแต่ข้อเสนอของเรายังไม่ได้มีการต่อสู้ยังไม่ได้มีการทำอะไรเลยและสิ่งเหล่านี้เมื่อเวลาผ่านไปมันจะเหลือเท่าไหร่ปรีดีพนมยงค์ผมไม่ทราบเบื้องหลังเบื้องลึกคนในครอบครัวอาจจะสามารถพูดได้ดีกว่าผมแต่เนื้ออื่นใดอย่างน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ช่วงแรกของการเปลี่ยนแปลงการปกครองปรีดีพนมยงค์คือหลักฐานที่ทำให้เราเห็นว่าการต่อสู้และการยืนยันแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นไม่มีประเทศไหนเขาทำกันยังสามารถคิดฝันได้เหมือนกับเด็กอายุ18ที่ผมเพิ่งได้คุยมานี่คือสิ่งที่ผมอยากย้ำและวันนี้สุดท้ายครับผมย้ำเหมือนกับทุกครั้งอาจมีหลายสิบปีที่การต่อสู้ไม่ได้นำสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่มันอาจจะมีไม่กี่สัปดาห์ที่จะนำพาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่มีมาช้าว่ายังไงเราก็ต้องชนะครับแต่วันที่24มิถุนายน2475 89ปีการอภิวัตสยาม